บิ๊กสตอรี่ในวันนี้ของเรานะคะนำหนึ่งข่าวขึ้นมาค่ะให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันนั่นเองนะคะเป็นเรื่องราวของคุณผู้หญิงท่านนึงค่ะทำคลอดจนเสียชีวิตนะคะซึ่งทางแพทย์เนี่ยก็ยืนยันแล้วว่าช่วยเต็มที่ค่ะแต่ว่าเป็นเหตุสุดวิสัยทางการแพทย์เองนะคะเรื่องราวค่ะมาจากคำสัมภาษณ์ของคุณแม่ของผู้เสียชีวิตค่ะบอกว่าผู้เสียชีวิตเนี่ยฝากครรภ์แบบพิเศษที่คลินิกแพทย์นะคะเมื่อครบกำหนดค่ะก็ไปรอคลอดที่โรงพยาบาลโดยมีทีมแพทย์นะคะพบว่าทารกเนี่ยไม่กลับหัวค่ะต้องผ่าตัดทำคลอดซึ่งการผ่าตัดคลอดเนี่ยแพทย์ก็แจ้งนะคะว่าใช้วิธีการบล็อกหลังค่ะโดยหลังจากเข้ารับการผ่าตัดได้ไม่นานนะคะพยาบาลก็ออกมาแจ้งกับทางครอบครัวว่าลูกสาวเนี่ยก็คือผู้เสียชีวิตนะคะหัวใจหยุดเต้นค่ะแต่ก็ปั๊มหัวใจฟื้นคืนมาได้ค่ะส่วนทารกนะคะเป็นเพศชายร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ดีค่ะแต่หลังจากที่ผ่าตัดลูกสาวแล้วนะคะอาการก็ไม่ดีขึ้นก็ต้องเข้าห้อง ICU นะคะภายหลังค่ะก็คุณแม่นะคะก็คือบอกว่าลูกสาวเนี่ยของตนก็เสียชีวิตลงนั่นเองค่ะก็วันนี้เราจะมาพูดคุยกันนะคะเกี่ยวกับ1โรคนะคะที่อาจจะไม่ค่อยคุ้นหูกันนะคะสำหรับโรคเอมโบริซึมนั่นเองค่ะซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้คุณผู้หญิงท่านนี้เสียชีวิตนั่นเองนะคะขอต้อนรับแขกรับเชิญของเราด้วยนะคะอาจารย์แพทย์หญิงวิรดาหันสาหิรันวดีค่ะสาขาวิชาเวชศาสตร์มารดาและทารกปริกำเนิดภาควิชาสูติศาสตร์นริเวชวิทยาคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะสวัสดีอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับนะครับก็ก่อนอื่นต้องให้อาจารย์อธิบายให้ท่านผู้ชมก่อนภาวะน้ำคร่ำอุดหลอดเลือดจริงแล้วเราจะคุ้นกันคำว่าเอมโบลิซึมใช่ไหมครับอาจารย์อันนี้เป็นเรียกว่าเอมโบลิซึมเป็นภาวะอะไรนะครับอาจารย์ก็คือเป็นภาวะก็คือตามชื่อค่ะอาจารย์ก็คือมีน้ำคร่ำบางส่วนเนี่ยเข้าไปอยู่ในกระแสเลือดของคุณแม่นะคะในน้ำคร่ำเนี่ยบางทีก็จะมีเศษรกเศษเซลล์ของลูกไม่ว่าจะเป็นแบบเศษผมหรือว่าเป็นน้ำเป็นขี้เถาหรืออะไรแบบนี้ค่ะที่เข้าไปอุดตันอยู่ในกระแสเลือดของคุณแม่แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยร่างกายก็จะมีปฏิกิริยาคล้ายการแพ้ที่รุนแรงนะคะทำให้มีภาวะตามมาหลายอย่างเช่นก็คือหัวใจล้มเหลวแล้วก็มีออกซิเจนในเลือดต่ำลงคุณแม่เขียวนะคะแล้วก็มีเลือดแข็งตัวผิดปกติค่ะก็คือว่าน้ำค่ำเนี่ยที่อยู่ในที่ตั้งครรภ์ใช่ไหมครับน้ำค่ำเนี่ยก็เข้าไปในกระแสเลือดของคุณแม่นะครับแล้วน้ำค่ำตัวของเขาเนี่ยที่บอกว่ามีอาจารย์บอกว่ามีเศษเนื้อของลูกเศษผมอะไรเงี้ยเวลาเขาไปอุดหลอดเลือดเนี่ยไปอุดหลอดเลือดที่ไหนนะครับอาจารย์ก็คือจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าการคลอดปกติเนี่ยมีน้ำคร่ำบางส่วนเข้าไปในกระแสเลือดของคุณแม่อยู่แล้วนะคะแต่ว่าเราไม่รู้เลยว่าคนไหนที่จะร่างกายของคุณแม่เนี่ยจะมีปฏิกิริยาเป็นการแพ้รุนแรงขึ้นมานะคะก็ส่วนใหญ่ที่มีปัญหาเนี่ยก็คือบางทีก็เข้าไปอยู่ในกระแสเลือดแล้วก็ที่พบปัญหาหลักๆเนี่ยก็คือเข้าไปอยู่ในเส้นเลือดที่ไปที่ปอดอะค่ะก็คือว่าที่น่ากังวลที่สุดก็คือว่าไม่ว่าจะเซลล์ของคุณลูกหรือว่าเส้นผมหรือว่าในน้ำค่ำเนี่ยเข้าไปที่ปอดไปเส้นเลือดที่ปอดเป็นเส้นเลือดดำใหญ่ที่ปอดนะครับใช่ไหมคะบางทีก็ไปที่เส้นเลือดเล็กๆมันกระตุ้นปฏิกิริยามากกว่าอาจารย์พอเข้าไปปุ๊บมันกระตุ้นปฏิกิริยาแล้วปฏิกิริยาของคุณแม่เนี่ยที่แพ้ต่อตรงนี้เนี่ยมันเป็นปฏิกิริยาที่รุนแรงใช่ไหมครับก็จะทำให้เกิดเรื่องของหลอดเลือดขยายความดันตกใช่ค่ะแล้วก็ถึงขนาดเสียชีวิตใช่ค่ะครับพวกนี้เนี่ยเรารู้ก่อนไหมครับอาจารย์จริงๆเราไม่สามารถคาดเดาได้เลยนะคะว่าคนไหนที่จะเป็นภาวะน้ำคร่ำอุดตันที่หลอดเลือดนะคะก็แต่ว่าที่ตามรายงานของทางการแพทย์เนี่ยก็คือที่จะพบทุกคนเนี่ยก็คือต้องมีภาวะถุงน้ำคร่ำแตกแต่จริงๆแล้วถุงน้ำค่ำแตกนี่ก็คือเวลามาคลอดนี่ก็แตกทุกคนอยู่แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นช่วงรอคลอดหรือว่าเป็นช่วงผ่าตัดคลอดค่ะปัจจัยอื่นๆที่บอกว่าพบแต่ว่าความเสี่ยงก็อาจจะน้อยกว่าก็คือเป็นท้องหลังหรือว่าเป็นการตั้งครรภ์มาหลายๆครั้งมีรกรอกตัวก่อนกำหนดอะไรแบบนี้ค่ะค่ะอย่างในข่าวเนี่ยนะคะก็คือบอกว่าผู้เสียชีวิตเนี่ยทารกไม่กลับหัวนะคะแล้วก็เขาบอกว่าถือว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งความเสี่ยงด้วยหรือเปล่าคะที่ทำให้เกิดภาวะน้ำคร่ำอุดหลอดเลือดด้วยจริงๆทารกที่มีส่วนน้ำเป็นก้นเนาะที่ไม่กลับหัวนะคะคิดว่าถ้าดูตามหนังสือเราก็ไม่น่าจะเพิ่มความเสี่ยงสักเท่าไหร่แต่ว่าอย่างที่บอกไปข้างต้นแล้วว่าผู้หญิงทุกคนที่มาคลอดมีความเสี่ยงอยู่แล้วนะคะจริงๆแล้วภาวะนี้ส่วนใหญ่จะเจอช่วงระหว่างรอคลอดมากกว่าในช่วงผ่าคลอดหรือว่าหลังคลอดเนี่ย
จะเจอได้น้อยกว่าแต่ยังไงก็ตามก็ยังเจอได้เหมือนกันค่ะคิดว่าคนนี้น่าจะเป็นในช่วงแบบผ่าตัดคลอดรออ้อผ่าตัดใช่เพราะว่าตามข่าวก็คือไปผ่าและแล้วก็ลูกออกมาเนี่ยปลอดภัยดีแต่ว่าคุณแม่เนี่ยเกิดความดันตกหัวใจหยุดเต้นไปนะคะเท่าที่อ่านน่าจะประมาณนั้นก็คือว่าที่เวลาที่เกิดขึ้นมาเนี่ยที่เขาจะมีอาการเนี่ยก็จะเป็นอาการที่อาจารย์บอกว่ามีเรื่องของความดันตกใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วก็หัวใจหยุดเต้นใช่ครับซึ่งเวลาอาการเนี่ยจะรู้เนี่ยก็คือไม่รู้ล่วงหน้าใช่ค่ะอาการทั่วๆไปก็คือจะเป็นลักษณะก็คือคุณแม่จะมารอคลอดอยู่แล้วอยู่ดีๆก็มีอาการหายใจติดขัดหายใจลำบากความดันตกนะคะแล้วก็มีอาการเขียวนะคะก็คือขาดออกซิเจนโดยที่อาการเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมากจากที่แบบดีๆอยู่แล้วก็อยู่ดีๆก็ความดันตกลงไปเลยโดยที่ไม่มีสาเหตุอย่างอื่นนะคะแล้วก็หลังจากที่มีอาการเหล่านี้ค่ะต่อมาเนี่ย เลือดก็จะเริ่มไม่ค่อยแข็งตัวละก็จะเริ่มมีเลือดออกผิดปกติถ้าเป็นหลังคลอดแล้วเนี่ยก็อาจจะมีอาการแบบตกเลือดหลังคลอดได้หรือว่ามีจ้ำเลือดออกตามตัวเลือดออกตามไรฟันประมาณนี้ค่ะค่ะคือเป็นภาวะที่หมอสูตินรีแพทย์เนี่ยจะกลัวมากเพราะว่าอย่างที่ในข่าวพูดเลยว่าก็ดูสบายๆนะครับไม่ได้มีอาการอะไรก็มารอคลอดก็ฝากครรภ์มาก็ปกติดีหมดทุกอย่างแล้วตอนที่มาเข้าห้องคลอดก็ดูปกติดีเลยนะครับแล้วอย่างที่อาจารย์บอกว่าที่เขามีอาการเนี่ยก็จะอาการเกิดขึ้นกระทันหันใช่ค่ะนะครับเริ่มมีหายใจเร็วนะครับเริ่มไม่สุขสบายเริ่มมีความดันตกนะครับแล้วก็โอ้ตามมาเยอะแยะมากมายครับจริงๆแล้วอัตราการเกิดไม่เยอะนะคะประมาณอยู่ที่ประมาณ5ถึง10คนต่อการคลอด 100,000 นะคะแต่ว่าอย่างที่อาจารย์บอกถือว่าเป็นแบบภาวะที่ทั้งตัวผู้ป่วยและญาติและก็ทางสูติแพทย์เนี่ยไม่มีใครอยากให้เกิดเลยนะคะเพราะว่าพอเป็นขึ้นมาแล้วเนี่ยอัตราการเสียชีวิตเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 50% คือประมาณครึ่งนึงเลยนะคะแล้วก็บางรายงานเนี่ยเขียนถึง 70-80% นะคะแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยคือคนที่รอดชีวิตเนี่ยถ้าพูดตามภาษาทั่วไปก็คืออาจจะกลับมาแล้วก็ไม่ค่อยเหมือนเดิมเพราะว่ามีช่วงที่สมองขาดออกซิเจนไปนะคะบางคนก็อาจจะไม่คือรู้สึกตัวกลับมาปกติ 100% เหมือนตอนก่อนคลอดหรือเปล่าก็อาจจะไม่เป็นแบบนั้นอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์แขนขาบางทีก็ถ้าสมองขาดออกซิเจนไปนานแขนขาก็อาจจะขยับได้ไม่ปกติคล้ายๆคนที่เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตแบบเนี้ยค่ะถ้าเสียเลือดเยอะก็อาจจะต้องแบบไตวายล้างไตแบบนี้เหมือนที่คุณหมอสูหลายๆท่านบอกเลยค่ะว่า การคลอดลูกครั้งหนึ่งเนี่ยมันเหมือนคือเอาชีวิตคุณแม่เนี่ยก็คือก้าวเข้าสู่ความตายไปแล้วครึ่งหนึ่งจริงค่ะคิดว่าเหมือนออกสงครามอะไรสักอย่างหนึ่งจริงค่ะผู้ชายก็เราก็แบบมีรบมีอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะผู้หญิงเนี่ยก็คิดว่าการคลอดเนี่ยค่ะเหมือนผ่านสนามรบหนึ่งอันเพราะอย่างที่อาจารย์บอกก็คือภาวะนี้เราไม่สามารถคาดการได้ก่อนต่อให้คุณแม่หรือว่าครอบครัวดูแลสุขภาพเป็นอย่างดีก็ตามมันอาจจะเกิดขึ้นตอนรอคลอดแค่หลักนาทีหลักชั่วโมงเท่านั้นก็อาจจะเกิดภาวะขึ้นได้นั่นเองเมื่อเกิดภาวะขึ้นแบบนี้แล้วเนี่ยมันจะมีวิธีการที่จะสามารถช่วยอะไรได้หรือเปล่าคะถ้าเกิดเรามีการสังเกตเห็นแล้วว่าตัวคุณแม่เนี่ยเริ่มตัวเขียวเริ่มหายใจไม่ออกเริ่มมีอาการอย่างที่อาจารย์บอกมาเนี่ยเราจะสามารถช่วยอะไรได้บ้างหรือเปล่าคะคือต้องบอกว่าภาวะนี้รุนแรงแต่ว่าการรักษาเนี่ยเป็นการรักษาตามอาการนะคะก็คือถ้าความดันตกก็คือจะมีการให้สารน้ำเพื่อที่แบบจะให้ความดันกลับมาเป็นปกติแล้วก็ถ้าขาดออกซิเจนก็คือต้องใส่ท่อช่วยหายใจแล้วก็ต่อเข้าเครื่องช่วยหายใจแบบนี้ค่ะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็คือต้องเข้ารักษาใน ICU นะคะอาจารย์แล้วก็ถ้ามีการแข็งตัวของเลือดผิดปกติก็ต้องให้เลือดให้ส่วนประกอบของเลือดให้กลับมาให้เลือดกลับมาแข็งตัวได้ก็ดูโรคก็ดูรุนแรงแต่ว่าการรักษาก็ดูคล้ายจะแบบเป็นการประคับประคองให้ผ่านระยะวิกฤตไปได้แบบนี้ค่ะคือมันเป็นปฏิกิริยาของร่างกายใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ทางการแพทย์ได้ทำก็คือว่าพยายามจะประคับประคองตรงนั้นแหละนะครับความดันตกก็ต้องแก้ไขความดันก็ต้องให้สารน้ำขึ้นมาให้สารกระตุ้นแบบการเติบโตของหลอดเลือดใช่ไหมครับถ้าเลือดไม่แข็งตัวเนื่องจากมีความผิดปกติก็จะทำให้เลือดออกไม่หยุดก็ต้องให้สารประกอบส่วนประกอบของเลือดแล้วก็ให้เลือดด้วยเพื่อจะให้เลือดแข็งตัวแล้วก็คือพยายามให้ประคับประคองให้ผ่านวิกฤตไปได้นะครับซึ่งก็ที่อาจารย์บอกว่าอัตราการเสียชีวิตเนี่ยค่อนข้างสูงนะครับ50%
ถึงคือ150ถึง170ด้วยซ้ำนะครับไอ้เนี่ยก็ต้องพยายามช่วยกันตอนนั้นนั่นแหละนะครับค่ะอย่างตามเนื้อหาข่าวเนี่ยคือตัวคุณแม่นะคะผู้เสียชีวิตเนี่ยไม่ได้เสียชีวิตทันทีค่ะหลังจากนั้นน่ะกลับมาคือตัวลูกชายที่คลอดมาก็สุขภาพแข็งแรงดีกลับมาแล้วเนี่ยก็ยังเหมือนอยู่ได้อีกระยะหนึ่งด้วยนะคะแต่ก็มาเสียชีวิตหลังจากนั้นแปลว่าคือถึงแม้ว่าจะช่วยในช่วงระหว่างนั้นแล้วกลับมาก็ยังมีโอกาสเสียชีวิตเหรอคะอาจารย์ใช่ค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าช่วงต้นที่อาการที่จะแย่ลงเนี่ยคือถ้าหัวใจกลับมาทำงานเป็นปกติแล้วเนี่ยก็อาจจะมีภาวะแทรกซ้อนตามมาหลายอย่างเช่นถ้าสมมติเลือดออกเยอะอย่างเงี้ยก็อาจจะมีไตที่ทำงานผิดปกติแล้วหลังจากนั้นก็ต้องพยายามประคับประคองไปแต่ก็ไม่รู้ว่าการทำงานของไตหรือสภาพร่างกายอื่นๆไม่ว่าจะเป็นสมองไตเนี่ยจะกลับมาปกติแค่ไหนค่ะก็คือคิดว่าคุณหมอคงจะช่วยในระยะเวลานั้นช่วยเต็มที่แต่ว่าสุดท้ายก็คือน่าจะไม่คุณแม่น่าจะไม่ไหวอะค่ะคิดว่าอาการน่าจะเป็นเยอะค่ะก็เลยเป็นเหตุทำให้เสียชีวิตนั่นเองนะคะพอไม่สามารถคาดการได้ไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าใครจะเป็นหรือใครจะไม่เป็นแบบนี้เนี่ยเราพอจะมีวิธีการที่จะทำให้ความเสี่ยงในการเป็นลดลงได้บ้างหรือเปล่าคะจริงๆแล้วก็ไม่มีนะคะค่ะไม่สามารถคาดเดาได้ภาวะนี้นะคะแล้วก็ไม่สามารถมีการรักษาหรือว่าการเตรียมตัวอะไรที่จะป้องกันได้ค่ะแต่ว่าก็ไม่ต้องแบบตกใจจนเกินไปเพราะว่าอุบัติการจริงๆไม่เยอะอย่างที่บอกไปนะคะประมาณ 5-10 นะคะในแสนการคลอดก็คือว่าเนี่ยมีเด็กเกิดแสนคนค่ะจะมีภาวะอย่างเงี้ยประมาณ 5-10 คน 5-10 คนถามว่าพบไม่ได้บ่อยนะครับนานๆพบครั้งไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะเกิดก็เลยไม่รู้ว่าจะป้องกันยังไงนะครับแต่ว่ารับประกันได้เลยครับว่าบุคลากรสาธารณสุขไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคุณหมอสูตินรีแพทย์นะครับแล้วก็พยาบาลเนี่ยจะต้องมีการเฝ้าระวังอยู่แล้วเวลาที่มันเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยอย่างที่บอกว่าอัตราการเสียชีวิตค่อนข้างสูงเพราะนั้นเนี่ยทุกคนจะกลัวมากแล้วจะเฝ้าระวังอยู่ตลอดนะครับใช่ครับอาจารย์ใช่ค่ะเพราะว่าการคลอดเนี่ยเราก็ต้องมีบุคลากรทางการแพทย์ที่ดูแลอยู่แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นการวัดความดันแล้วก็วัดระดับออกซิเจนในเลือดนะคะหรือแม้แต่ดูหัวใจลูกในท้องนะคะค่ะก็เฝ้าระวังเต็มที่หลังจากคลอดล่ะคะเราสามารถที่จะสังเกตอาการดูแลคุณแม่ได้ยังไงบ้างคะในคนที่เป็นโรคในกลุ่มนี้ว่าหลังคลอดควรจะปฏิบัติตัวยังไงใช่ไหมคะเพราะอาจารย์บอกว่าบางทีอาจจะกลับมาไม่เหมือนเดิมด้วยใช่คิดว่าน่าจะเป็นญาติเป็นหลักนะคะก็คือคิดว่าครอบครัวถ้าในคนในครอบครัวมีภาวะนี้แล้วเนี่ยญาติน่าจะต้องเข้ามาดูแลไม่ว่าจะเป็นตัวน้อยเนาะลูกหรือว่าคุณแม่เนี่ยเต็มที่นะคะเพราะว่าคิดว่าก็มีผลตามมาหลายอย่างแล้วก็ช่วงหลังจากที่ผ่านเหตุการณ์นั้นมาแล้วเนี่ยอาจจะต้องมีการทำกายภาพบำบัดหรือว่าฟื้นฟูสุขภาพให้กลับมาเป็นปกตินะคะแต่ว่าก็โอกาสที่จะมีผลตามมาเรื่องเกี่ยวกับสมองเนี่ยก็ค่อนข้างเยอะจริงๆก็ประมาณ 80% เลยทีเดียวค่ะโอกาสที่จะกลับมาเหมือนเดิมเนี่ยค่อนข้างน้อยกว่าค่ะค่ะก็จากข่าวของเราเนี่ยนะคะอย่างที่บอกค่ะว่านำมาเสนอเพื่อให้คุณผู้ชมเนี่ยได้ทราบนะคะว่าภาวะนี้สามารถเกิดขึ้นได้ค่ะกับภาวะน้ำคร่ำอุดหลอดเลือดนั่นเองนะคะ embolism นะคะก็เชื่อว่าไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นแต่ว่ามันไม่สามารถที่จะคาดการหรือว่าไม่สามารถที่จะทำให้เหตุการณ์เหล่านี้เนี่ยมันอาจจะสถานการณ์จะไม่ดีขึ้นในช่วงเวลาณขณะนั้นเองนะคะแต่ในเมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วนะคะเราก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับทางครอบครัวด้วยเองนะคะวันนี้เราได้รู้จักกับ1โรคนี้ค่ะกับโรค embolism นะคะหรือว่าภาวะน้ำคร่ำอุดหลอดเลือดเองค่ะต้องขอขอบพระคุณแขกรับเชิญของเรานะคะอาจารย์แพทย์หญิงวิรดาหันสาหิรันวดีค่ะสาขาวิชาเวชศาสตร์มารดาและทารกปริตกำเนิดภาควิชาสูติศาสตร์นริเวชวิทยาคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะขอบพระคุณอาจารย์ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์พักกันก่อนสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาอยู่กันต่อกับเช็คเคสค่ะ